สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนคลับไม่พอใจขุดคลิปนุ่นดึงดันใส่เสื้อก้อยแม่นิกกี้บอกเป็นของแฟนเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็จับตามองหลังจากที่แฮชแท็กนิกกี้ก้อยพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์จนเกิดกระแสข่าวลือว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ก้อยกับนิกกี้เลิกกันนอกจากนี้บางคนถึงกับตำหนิถึงการแสดงออกของนุ่นสุทธิภาในแต่ละคลิปที่ออกมากับนิกกี้ถึงแม้จะเป็นการทำคอนเทนต์ก็ตามแต่ก็ควรจะรู้ขอบเขตว่าอะไรควรทำไม่ควรทำล่าสุดชาวโซเชียลได้ขุดคลิปหนึ่งช่วงที่ได้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งในรายการนิกกี้ในช่อง YouTube ซึ่งทางสาวนุ่นได้ขอเสื้อคลุมแขนยาวที่นิกกี้กำลังจะใส่อยู่เอามาใส่แต่ทางนิกกี้ก็ได้ตอบกลับไปว่าใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของแฟนก็คือก้อยอรัชพรแต่ก็ยังดึงดันที่จะใส่ให้ได้และยังได้โวยวายให้นิกกี้ถอดให้อีกด้วยเมื่อไม่ให้ใส่ก็ยืนยันว่าจะไม่ถ่ายคลิปต่อและยังได้บอกว่านิกกี้อ้างจนนิกกี้ต้องนำคลิปมายืนยันว่าเสื้อตัวนี้เป็นของก้อยจริงๆจากคลิปนี้ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาอีกครั้งชาวโซเชียลก็ได้วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากอาทิเยอะจัดทำเป็นออกลูกโวยวายบ่นไปเรื่อยว่านิกกี้ชอบทำให้คนด่านางไม่ได้ดูพฤติกรรมตัวเองเอาซะเลยสนิทแค่ไหนก็ควรเกรงใจคนที่มีแฟนด้วยยิ่งรู้จักก้อยยิ่งต้องมีระยะห่างกว่านี้เขาเบรกก็ควรหยุดกลัวเสียหน้าตลอดเห็นหลายหนละไม่เข้าใจว่าจะเอานางมาออกบ่อยๆเพื่อคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉี่นุ่นเยอะนะบางทีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราว่าผู้หญิงคนนี้แหละเป็นต้นเหตุเพราะหลายๆคลิปมากเลยเป็นเราไม่ลำเส้นและให้เกียรติตั้งแต่มีคลิปคำถามบ้านแตกเพราะหนูแล้วเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ